กันอาทิตย์ทิ่เจตนี้เนาะบทเทียนมีหัวข้อว่าการแบ่งเขตภูมิศาสตร์ของประเทศลาวเนาะซึ่งประกอบโดยห้าหัวข้อย่อยเนาะคือหนึ่งการแบ่งเขตภูมิศาสตร์ในลาวสองลักษณะความสําคัญของแต่ละเขตภูมิศาสตร์ในลาวสามความหมายและความสําคัญของการแบ่งเขตภูมิศาสตร์สามข้อผ่านเนาะสี่แนวความคิดเกี่ยวกับการแบ่งเขตภูมิศาสตร์ห้า ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดแบ่งเขตภูมิศาสตร์